ผมเนี่ยมีปมชีวิตตั้งแต่เด็กเรื่องนี้ก็คือครับเพื่อนของเราไม่ได้มีฐานะเท่าเราเราอายที่เป็นคนรวยชนชั้นนำกับคนรวยต่างกันสมัยก่อนตอนผมเด็กๆเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจปาเต็ดเคยเห็นใช่ไหมไอ้ตัวครุฑอะตัวครุฑที่ก็ไปติดตามบริษัทใหญ่ๆบริษัทต่างๆตามบริษัทใหญ่ๆครับคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยผมจำความได้ว่าขับรถไปก็บอกว่าเอออยากจะมีครุฑกับเขาบ้างนะดังนั้นพอพ่อแม่ผมพอเริ่มมีฐานะก็เริ่มบริจาคเงินให้กับราชสำนักครับตอนเขาไปทำงานเนี่ยผมนั่งร้องไห้กับเพื่อนนะคุณต๋อมนี่แหละครับผมถามว่าคุณจะหาว่าผมเป็นคนทรยศเพื่อนหรือเปล่ากลับไปทำงานรับใช้ทุนนิยมผมก็ถามกันคุณต๋อมว่ามึงนี่โง่จริงๆในวงการ NGO ขาดมึงไปคนเดียวโลกก็ไม่เปลี่ยนแปลงโลกก็เหมือนเดิมแต่ผมสามารถทำในสิ่งที่ไม่มีใครในหมู่พวกเราที่ทำกิจกรรมทางสังคมมาร่วมกันทำได้คือไปเข้าใจระบบทุนนิยมผมจำได้รัฐประหาร2549ผมอยู่ที่แอฟริกากำลังไปขายของไปทำธุรกิจอยู่ไปดีลธุรกิจอยู่เกิดรัฐประหารขึ้นมาครับลูกคุณลองคิดดิเรากำลังไปบิดดิ้งงานเรากำลังไปโอ้โหนำเสนอเฮ้ยประเทศคุณมีรัฐประหารนี่เมื่อวานผมมันอายมากคือต่างประเทศที่เขาไม่เข้าใจมองเหมือนพม่าแล้วบริษัทจากประเทศแบบนี้คุณจะมาทำผลิตภัณฑ์ให้ Mercedes-Benz ตลกหรือเปล่าจริงๆคนที่ชักชวนกันทำจริงๆเนี่ยคือปิยบุตรนะเป็นคนที่ชวนคนแรกครับปิยบุตรเป็นคนที่ชวนคนแรกคือผมกับปิยบุตรเนี่ยต้องบอกกับความสัมพันธ์กับผมกับปิยบุตรก่อนผมศรัทธาปิยบุตรนะครับผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะที่แรกนะครับผมไปงานเสวนาเรื่องไหนที่ผมเห็นด้วยผมไปปรากฏตัวครับเพื่อแสดงเป็นจำนวนนับไม่ต้องขึ้นเวทีไม่ต้องเป็นแกนนำขอเป็นจำนวนนับให้ครับนะครับผมก็ไปของผมแล้วผมก็ไปฟังอาจารย์รุ่นราวคราวเดียวกันชื่อปิยบุตรแสงขนกกุลพูดบนเวทีหลายเวทีครับผมเลยไอ้เหี้ยนี่มันเก่งเว้ยไอ้นี่นี่มันฝากความหวังประเทศได้เว้ยคนนี้นี่มีความรู้ความสามารถฮะเราก็ชื่นชมอาจารย์ปิยบุตรครับเราก็ชื่นชมเอ้ยรุ่นราวคราวเดียวกับเราด้วยคนนี้พูดจามีเหตุผลนะครับมีพลังน่าจะเป็นเสาหลักทางวิชาการน่าจะเป็นไฟน่าจะเป็นแสงสว่างในสังคมที่มืดมนให้กับประเทศไทยได้สักก่อนตั้งพรรคสัก 3-4 ปี5ปีหรืออะไรประมาณนี้มีวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปสังสรรค์งานสังสรรค์ที่อาจารย์ปิยบุตรไปด้วยก็เลยรู้จักเกินการเป็นการส่วนตัวดังนั้นการรู้จักปิยบุตรเป็นการส่วนตัวเนี่ยเกิดที่หลังจากได้ฟังได้อ่านข้อคิดข้อเขียนแล้วก็การปาฐกถาของเขาในหลายเวทีพอมารู้จักกันเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นก็ปีหนึ่งครั้งสองครั้งเราก็จะมานั่งคุยเรื่องการบ้านการเมืองกันตลอดเออการบ้านการเมืองเราตอนนี้เป็นยังไงนะ จนมาและป่าหน้าเจ็ดแล้วก็ต่อเนื่องกันมาก็คุยกันมาตลอดว่าพวกเราอึดอัดนะครับว่าเราปล่อยให้ประเทศไทยมีรัฐประหารอย่างนี้อีกได้ยังไงเราปล่อยให้วงจรอุบาทเราปล่อยให้เครือข่ายอำมาตย์มันทำกับประเทศไทยถึงขนาดนี้ได้ยังไงแล้วเราคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยพลังใหม่ๆในสังคมจำเป็นต้องมีพลังใหม่เข้ามาเบรกกลุ่มพลังเดิมๆมันพาสังคมไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้ไอเดียเนี่ยเป็นไอเดียปิยบุตรเริ่มแรกเป็นคนมาชวนทำพักกันไหมผมแม่งก็คิดอยู่นานนี่ทำพักนี่ชีวิตเปลี่ยนนะผมก็คุยกับชัยธวัฒน์ก็คุยกันสามคนคุณเอาจริงกันป่ะคุณถ้าผมทำเนี่ยผมมีคอนดิชันเดียวเหมือนเล่นก้าวเกย์อ่ะหมดหน้าตักถึงไหนถึงกันใช่ถ้าทำเล่นๆไม่ทำถ้าทำต้องทำจริงต้องหมดหน้าตักแรงกายสมองทรัพยากรต้องใส่เต็มที่ถ้าทำต้องหมดหน้าตักคุณเอาเปล่าอ่ะคุณเอาผมเอาคือว่าเอาลาออกทิ้งชีวิตมั่นคงอาจารย์มหาลัยนะผมเข้าใจว่าอาจารย์มหาลัยวันนั้นปิยบุตรเงินเดือนบวกด้วยค่าวิจัยค่าอะไรก็น่าจะหลายหมื่นอยู่นะนะครับก็ตัดสินใจทิ้งอาชีพตรงนั้นมา
ก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นทำจริงนะไม่มีทำเล่นนะเพราะว่าถ้าผมต้องออกจากงานเนี่ยคือผมไม่ทำอะไรครึ่งๆกลางๆให้ผมบริหารไปด้วยมาทำตั้งพักไปด้วยผมไม่ทำถ้าผมจะทำผมต้องลาออกจากทางนี้เลยแล้วมาทำพักการเมืองเต็มตัวนั่นก็เลยเกิดเป็นที่มาของการตั้งพักอนาคตใหม่ขึ้นมาครับนะฮะซึ่งผลเป็นยังไงก็เดี๋ยวอีก10ปี20ปีค่อยมาคุยกันว่าจะเป็นยังไงว่าจะเป็นยังไงวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะครับปีใหม่คุณเอกโพสต์ภาพครอบครัวลงใน Instagram นะครับซึ่งจริงๆผมเองก็เป็นคนติดตามงานคุณเอกอยู่แต่ก็ยอมรับว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้จากคุณเอกสักเท่าไหร่นักนะครับเล่าเหตุการณ์ในภาพให้ฟังได้ไหมครับมันดูเป็นภาพที่เป็นมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมจึงแชร์ภาพนี้ออกมาครับก็วันนั้นเป็นวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งในครอบครัวของผมเนี่ยก็มีธรรมเนียมว่าระหว่างปีพ่อแม่พี่น้องจะไปไหนก็ไปจะทำอะไรก็ไปแต่ในช่วงปีใหม่ต้องมาอยู่ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันจริงๆในทริปนั้นไม่ใช่แค่ครอบครัวผมแต่พี่น้องทุกคนแล้วก็คุณแม่ด้วยปีนึงเราจะมีทริปอย่างเงี้ย1ครั้งก็คือลูก5คนก็คือรุ่นผมเนี่ย5คนแล้วก็หลานๆทั้งหมดเลยอีก10คนนะฮะแล้วก็คุณแม่นะคุณพ่อเสียไปแล้วก็มีแต่คุณแม่พวกเราก็จะเดินทางไปต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างบางปีก็ไปยกตัวอย่างเขาใหญ่อย่างเงี้ยดังนั้นระหว่างปีเนี่ยจะไม่ซีเรียสกันเท่าไหร่แต่เป็นอันรู้กันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในครอบครัวว่าช่วงหยุดปีใหม่ครับทุกคนจะไปเที่ยวด้วยกันกับคุณแม่แล้วก็พาหลานๆไปทุกคนนะครับปีนี้เราเลือกไปไต้หวันกันเรื่องที่คุยกันในทริปที่เจอหน้าพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุยกันเรื่องอะไรโอ้สเปรย์แล้วก็คุยกันเรื่องธุรกิจครอบครัวบ้างคุยกันเรื่องสุขภาพของคุณแม่ครับคุยกันเรื่องการเรียนรู้การเติบโตของหลานๆก็คือรุ่นลูกของเรานะครับคุยกันเรื่องก็สเปรย์แล้วการบ้านการเมืองคุยกันเรื่องการเมืองอะไรแบบนี้นะฮะมีความเป็นห่วงเป็นใยจากญาติๆไหมครับเพราะว่าในสถานะทางด้านการเมืองของคุณเอกและเพื่อนๆนี่ก็ดูน่าเป็นห่วงเป็นใยอยู่พอสมควรจริงๆก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องนั้นนะทุกคนก็คงคือผมเนี่ยผมว่าผมเป็นคนโชคดีมากที่ได้คุณแม่ที่ได้พี่น้องอย่างนี้นะครับผมโชคดีมากมันต้องบอกว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้เนาะผมเลือกเกิดเป็นคุณไม่ได้คุณเลือกเกิดเป็นผมไม่ได้ครับแต่ความโชคดีในชีวิตก็คือผมได้เกิดมาในครอบครัวเนี่ยครอบครัวที่ทุกคนสนับสนุนกันและกันแล้วก็ซาบซึ้งบุญคุณคุณแม่เนาะที่ทำให้เรามาเป็นแบบนี้แล้วก็เกิดและเติบโตมาในครอบครัวนี้นะดีใจมากฮะที่เป็นสมาชิกของครอบครัวนี้ถ้างั้นย้อนไปในวัยเด็กเลยนะครับที่เอกเติบโตมาในครอบครัวที่มีรายได้ที่เรียกได้ว่าเป็นระดับ 1% ของประเทศเรียกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นฮะคือพ่อแม่ผมต้องเข้าใจก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยไม่ได้รวยโอเคอากงอาม่าผมทั้ง2ฝั่งครับมาจากเมืองจีนครับอากงอาม่านี่คือจีนพ้นทะเลนะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เกิดในเมืองไทยคุณพ่อคุณแม่เกิดมาแล้วก็ตอนคุณพ่อหนุ่มๆคุณพ่อผมไม่จบสูงคุณพ่อผมจบป .4 ครับนะคุณพ่อผมก็ทำก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยว คุณแม่ก็ขายกระเพาะปลานะครับคือเป็นครอบครัวที่ยากจนแล้วพอเริ่มก่อสร้างร่างตัวมาเป็นบริษัทเนี่ยตอนผมเกิดมาผมใช้คำว่า upper middle income family ดีกว่าโอเคก็คือเป็นชนชั้นกลางระดับบนครับไม่ได้รวยตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้รวยนะครับพอเราเติบโตมาเนี่ยเราก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนัก แล้วก็ความมั่งคั่งของครอบครัวก็เติบโตขึ้นตามเวลาแปลว่าโอ้ยยิ่งน่าสนใจเลยแปลว่าในเรียกว่าตั้งแต่จำความได้คุณเอกก็ไม่ได้รู้สึกว่า อยู่ท่ามกลางความมั่งคั่งเริ่มเห็นเนี่ยตอนเป็นวัยรุ่นแล้วที่เห็นสมองบนหัวปลายเนี่ยมันเริ่มเห็นได้ชัดว่าเราครอบครัวของเรามีฐานะที่ดีกว่าครอบครัวของเพื่อนโดยส่วนใหญ่ครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันกลับกันนะมันเป็นปมในชีวิตผมเนี่ยมีปมชีวิตตั้งแต่เด็กเรื่องนี้ก็คือเพื่อนของเราไม่ได้มีฐานะเท่าเราโอเคครับเนาะครับแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกรักชอบความคือประเทศต้องเข้าใจครับชนชั้นนำกับคนรวยต่างกันตระกูลเราเนี่ยคือคนรวยใหม่ครับเป็น new rich ครับนึกออกไหมฮะดังนั้นผู้ดีเก่าเนี่ยเขาจะรังเกียจ new rich โอเค
นึกออกไหมไปดูหนังถ้าเกิดเราไปดูหนังหลายๆเรื่องไปดูไททานิกเนี่ยจะชัดมันจะมีกลุ่มผู้ดีใหม่นักอุตสาหกรรมกับกลุ่มคนรวยใหม่ที่เป็นนักอุตสาหกรรมนะกับกลุ่มผู้ดีเก่าในสังคมนะครับพวกเราเนี่ยเป็นนิวริชนะพ่อผมเนี่ยไปนั่งกินสเต็กมีดซ่อมอะไรใช้ไม่เป็นสั่งวายไม่เป็นเขาก็จะดูถูกดูแคลนดังนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นชนชั้นนำในแง่ของเป็นอีลีของสังคมรวยไม่เท่ากับการเป็นชนชั้นนำไม่เท่ากันนะฮะผมคิดว่าครอบครัวผมเป็นตัวอย่างที่ดีนะผมยกตัวอย่างให้ฟังตัวอย่าง สมัยก่อนตอนผมเด็กๆเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจประเทศเคยเห็นใช่ไหมไอ้ตัวครุฑอ่ะตัวครุฑตัวครุฑที่ก็ไปติดตามบริษัทใหญ่ๆบริษัทต่างๆตามบริษัทใหญ่ๆอ่ะครับคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยผมจำความได้ว่าขับรถไปก็บอกว่าเอออยากจะมีครุฑกับเขาบ้างนะวันนั้นต้องเป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำจริงๆครับถึงจะได้ตราครุฑที่มีความใกล้ชิดกับชนชั้นนำจริงๆถึงจะได้เอกครุฑนั้นครับด้วยความที่เป็นคนจีนที่มันไม่มั่นคงมันไม่ใช่คนไทยสมัยก่อนตอนผมเด็กๆเนี่ยมันไม่ได้มันยังมีความรังเกียจกันอยู่นะครับยังมีความรังเกียจคนจีนกันอยู่ผมเดินไปปากซอยผมไปโรงเรียนเนี่ยยังโดนแซวไอ้ตีไอ้เจ๊กแปะผมยังโดนแซวตลอดตอนเด็กคำว่าเจ๊กอาจจะเป็นคำเหมือนคำด่าด้วยซ้ำใช่เป็นคำดูถูกนะครับใช่ตอนนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราเกิดมาในสังคมแบบนั้นที่คนจีนใหม่รู้สึกไม่มั่นคงครับแล้วก็รู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยากเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนำพ่อแม่ผมบอกว่าเอออยากได้อีกครุฑนั้นมาบ้างดังนั้นพอพ่อแม่ผมพอเริ่มมีฐานะก็เริ่มบริจาคเงินให้กับราชสำนักครับเพื่อความต้องการอยากเป็นส่วนหนึ่งอยากได้รับการยอมรับนะครับซึ่งผมคิดว่าคนจีนทั่วไปที่ทำธุรกิจในประเทศไทยก็เป็นแบบนี้พอรวยปุ๊บต้องบริจาคเงินครับเพื่อให้ได้รับการยอมรับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนำอย่างที่บอกอีลีทกับริชไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะฮะคือในยุคสมัยนั้นคนที่ริชอยากที่จะค่อยๆกลมกลืนคือริชนี่คือพ่อค้าใหม่พ่อค้าจีนใหม่ครับใช่ต้องการอยากจะกลมกลืนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีใครมาดูถูกอะไรประมาณนั้นทำนองนั้นใช่ใช่คือความมั่นคงทางสังคมอ่ะครับในขณะเดียวกันในตอนเด็กๆที่คุณเอกเติบโตขึ้นมาเนี่ยฮะจากข้อมูลที่คุณเอกอาจจะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือมันมีนิสัยหนึ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆกับคุณเอกก็คือนิสัยรักความเป็นธรรมนะฮะมันหมายความว่ายังไงฮะคำว่ารักความเป็นธรรมในที่นี้อาจจะถูกหล่อล้อมด้วยเสียงดนตรีนะครับคือตอนเด็กๆ เนี่ยผมฟัง เพลงเพื่อชีวิตเยอะหลักๆก็คือคาราบาวนะครับก็ต้องบอกว่าคุณแอดคาราบาวส่วนตัวนิสัยส่วนตัวเป็นยังไงไม่รู้จักส่วนตัวแต่ผมว่าในแง่ของการเป็นนักแต่งเพลงนะครับการเป็นนักร้องแกสามารถแต่งเพลงที่นำความเจ็บปวดนำความทุกข์ยากของผู้คนมาเล่าในบทเพลงนะครับได้อย่างสุนทรีนะฮะดังนั้นเนี่ยผมเติบโตกับเพลงของแอดคาราบาวเพลงของคาราบาวเนี่ยผมร้องได้ทุกเพลงครับตอนเด็กๆแล้วผมคิดว่าการฟังเพลงคาราบาวการฟังเพลงคุณพงศิษฐ์อะไรพวกนี้มันซึมซับเรื่องพวกนี้มาพอมันเป็นรูปธรรมสมัยเด็กๆนะครับต้องบอกว่าผมเป็นคนที่มีพลังนะครับแต่ไม่รู้แสดงออกยังไงสารแสดงออกเรื่องความเป็นธรรมอย่างง่ายที่สุดก็คือใครมารังแกเพื่อเรากูต่อยแม่งอ่ะนึกออกไหมก็คือครับไม่ยอมให้ใครมาเลี้ยงแก่เพื่อนมันเป็นการหลังเพื่อนมันเป็นการเกิดเหตุวิวาทนะครับชกต่อยกับเพื่อนในโรงเรียนบ้างอะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือเราเห็นว่ามีคนมาเลี้ยงแก่เพื่อนของเราอะไรแบบนั้นนะครับพอโตขึ้นมาความรู้สึกนี้มันก็เปลี่ยนไปนะครับมันเริ่มมาจาก การเข้าธรรมศาสตร์พอเข้าธรรมศาสตร์มันทำให้เราเริ่มเชื่อมโยงปัญหาสังคมปัญหาความไม่เป็นธรรมกับปัญหาการเมืองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะความไม่เป็นธรรมที่ดำรงอยู่ในสังคมมันไม่ได้ยืนอยู่อย่างโดดๆแต่มันเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับระบบการเมืองไทยขยายความชีวิตวัยรุ่นเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้พอเห็นภาพแล้วว่าคุณเอกเป็นคนรักความยุติธรรมความยุติธรรมในสายตาของ เด็กมัธยมแบบคุณเอกคือคนที่โดนรังแกย่อมเราต้องเข้าไปช่วยใช่แล้วในชีวิตทั่วๆไปครับเป็นยังไงตั้งใจเรียนไหมโดดเรียนหรือเปล่าผมเป็นเด็กค่าเฉลี่ยโอเคตอนตั้งแต่เด็กจนถึงม.ต้นไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ไม่ดีอะไรแย่เตะฟุตบอลก็ได้ตีปิงปองก็เป็นเล่นบาสก็ได้เรียนเลขก็ได้เรียนอังกฤษก็ได้ครับคือทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ค่าเฉลี่ยไม่มีอะไรเก่งที่สุดครับแต่ก็ไม่มีอะไรด้อยกว่าคนอื่น
นะครับไม่ว่าการเรียนการกีฬาผมเป็นเด็กค่าเฉลี่ยนะครับจนกระทั่งหลังจากจบม.ต้นแล้วผมไปต่อเตรียมอุดมผมก็ที่เตรียมอุดมนี่ก็เปิดโลกผมเยอะมากนะในแง่ว่าเราเป็นเด็กเรียนที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกเนาะมันอยู่ในกรุงเทพเพื่อนของเราก็มีแต่คนกรุงเทพแต่พอไปอยู่เตรียมอุดมเพื่อนของเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเรางงเราไม่เคยเจอเราไม่เคยมีเพื่อนเป็นเด็กต่างจังหวัดมาก่อนนะครับมันทำให้เราเห็นถึงความหลากหลายมันทำให้เห็นแล้วผมคิดว่าไอ้เซนส์ของที่ผมบอกว่าการเป็นคนรวยนี่มันเป็นปมด้อยในชีวิตอ่ะก็มาจากช่วงนั้นแหละคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอายที่เป็นคนรวยทำไมถึงอายที่เป็นคนรวยทำไมถึงอายที่เป็นคนรวยผมตอบไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นปมด้อยอ่ะคล้ายๆยังไงดีครับสมมติผมพยายามคิดตามนะครับเช่นมันดูได้เปรียบมันเลยดูไม่แฟร์อะไรประมาณนั้นใช่ใช่ใช่คือหลายครั้งเราไม่เข้าใจผมยกตัวอย่างครับผมมานั่งคิดเยอะมากเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นตอนหลังๆนะตอนโตแล้วพอที่เข้าใจโลกอะไรบ้างแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพอเข้าเตรียมอุดมแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างเป็นเด็กที่ไม่ชอบการเรียนในระบบนะครับคือเซนส์ของความเป็นกบฏเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เตรียมอุดมเรารู้สึกปฏิเสธกฎระเบียบเรารู้สึกปฏิเสธไอ้ค่านิยมที่มันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยนะครับจนทำให้เราไม่ค่อยเรียนหนังสือเพราะเราไม่รู้สึกว่าการเรียนในระบบแบบนี้มันจะช่วยอะไรเราหรืออะไรแบบนั้นแล้ว ชวนเพื่อนโดดเรียนชวนเพื่อนไปยกตัวอย่างชวนเพื่อนไปตีสนุกอย่างเงี้ยหลังๆเราถึงมาคิดได้นะว่าเขาต่างกับเราเยอะมากเพราะถ้าเขาเอ็นไม่ติดหางานที่ดีไม่ได้เขาดูแลคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้เหมือนเราเขาไม่ได้มีฐานะแต่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจทำไมไม่ไปด้วยกันวะนึกออกไหมนึกออกไหมแต่มันไปด้วยกันไม่ได้ก็ภาระในชีวิตความมั่นคงทางเศรษฐกิจมันต่างกันนะเขาต้องกระสือกระสนมากกว่าเราเยอะนึกออกไหมนึกออกไหมทำไมเขาต้องเข้ามาอะไรดีๆให้ได้เพื่อให้เขาก็มีอาชีพการงานเพื่อสร้างชีวิตที่มั่นคงให้ได้เขาไม่ได้มีไม่ว่าจะมีงานทำหรือไม่มีงานทำชีวิตก็มั่นคงเหมือนเราใช่ไหมแต่วันนั้นเราไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ผมว่าเติบโตขึ้นเยอะมากแล้วพอมองย้อนกลับไปเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเราเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจโลกอ่ะถ้าย้อนกลับไปน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีกว่าเดิมให้กับเพื่อนๆได้ตอนที่คุณเอกจะเข้าธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีสิ่งที่อยากเรียนอยู่ที่นั่นหรือเป็นเพราะว่าความสนใจในเรื่องความเป็นธรรมเรื่องการเมืองไม่ใช่เป็นเพราะผมเอ็นไม่ติดจุฬาก็คือเลือก ผมเลือกวิทย์วิจุฬาอันดับหนึ่งนะผมเลือกวิทย์วิจุฬาแล้วก็เลือกวิทย์วิธรรมศาสตร์อันดับสองอันดับสี่แล้วตอนนั้นการเลือกเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมไหมฮะหรือว่าไม่เกี่ยวก็แค่ว่าถ้าวิทย์วะก็ต้องเรียนจุฬาแหละใช่ตามภาษาวัยรุ่นทุกคนไม่เกี่ยวคือตอนนั้นผมบอกว่าเซนส์การเมืองไม่มีตอนอยู่ม.6เซนส์การเมืองผมเพิ่งมาเริ่มสนใจปัญหาการเมืองปัญหาสังคมจริงจังผมว่าปลายปีหนึ่งอะอะไรทำให้มันเปลี่ยนได้คือตอนเข้าไปอย่างแรกเราไปเจอประโยคอะไรนะที่ธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วโอเคแล้วเราก็ไปเจอฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนใช่ไหมครับเราก็ตกใจวัฒนธรรมที่มันต่างแล้วเทียบกับเพื่อเราที่อยู่จุฬาครับแต่งยูนิฟอร์มตรงเป๊ะทุกวันธรรมศาสตร์ที่อยากต่างอะไรกันไปเรียนก็แต่งครับผมใส่กางเกงเลไปมหาลัยใส่ธรรมศาสตร์มันแต่งตัวมันสบายกว่ากันมากเลยมันเห็นเลยว่าอะไรแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมทางสังคมเริ่มไปค่ายอาสาพัฒนาชนบทเริ่มไปชุมนุมเรียกร้องไปร่วมกับชาวบ้านที่มาชุมนุมเรียกร้องเรื่องการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของเขามันได้ไปเห็นชีวิตจริงๆของชาวบ้านใช่ๆแล้วก็ถึงเริ่มรู้สึกตัวว่าเนี่ยเราพรีวิเลจขนาดไหนภาพแรกที่
เราเห็นคุณธนาธรไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเนี่ยก็เป็นภาพที่หลายคนก็คงเคยเห็นนะฮะคุณธนาธรแบบตอนนั้นผมยาวเลยนะครับอยู่ในการชุมนุมสมัชชาคนจนเป็นภาพที่คุณยกมือไหว้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะตอนนั้นตำแหน่งหน้าที่เป็นทั้งอุปนายกขององค์กรนักศึกษาธรรมศาสตร์เป็นรองเลขาธิการสนนท.สนนท.นี่คือนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยโอเคฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าอันนี้เข้มข้นกว่าที่แค่ไปเข้าค่ายมากขึ้นแล้วถ้าผมจำไม่ผิดได้ปี2แล้วมั้งโอเคน่าจะปี2จำไม่ได้จำปีไม่ได้ okay. น่าจะประมาณนั้นน่ะน่าจะปี2คำถามคือในภาพเนี้ยเท่าที่ทราบคือถ้าหลุดเฟรมไปนิดนึงก็จะมีคุณต๋อมชัยธวัฒน์น่าจะอยู่ในม็อบเดียวกันน่าจะอยู่นะนะฮะตอนนั้นทั้ง2คนคิดอะไรอยู่ฮะวันที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นทำในสิ่งที่เห็นในภาพนั้นคือในช่วงนั้นเนี่ยเป็นการชุมนุมของสมัชชาคนจนนะครับที่มาเรียกร้องเรื่องยกตัวอย่างเรื่องการเปิดเขื่อนปากมูลคือสมัชชาคนจนเนี่ยประกอบด้วยชาวบ้านในหลายพื้นที่ที่ทรัพยากรมันเป็นการต่อสู้แย่งชิงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำฟ้าป่าใครมีสิทธิ์ได้ใช้นะครับยกตัวอย่างกรณีนึงก็คือเขื่อนปากมูลเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อผลิตไฟฟ้าแต่เทียบกับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศไทยมันน้อยมากนะครับมันไม่ถึง2มันไม่ถึง 3% หรืออะไรแบบนี้น้อยมากนะครับแต่มันไปปิดกั้นลำน้ำทั้งลำน้ำทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีววิทยานะครับปลาไม่สามารถกลับมาว่ายทวนน้ำมาวางไข่ได้ ระบบชีวิตเสียไปหมดประชาชนในพื้นที่นั้นซึ่งเคยมีวิถีประมงก็สูญเสียไปนะครับแล้วรัฐก็ไม่ได้ให้เงินชดเชย อย่างเหมาะสมตามสัญญานะครับชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ของเขาว่าเขายอมสูญเสียสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าใครใช้ไฟฟ้าคนเมืองอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าแต่คนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาคือชาวบ้านที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่เป็นธรรมถ้าจะสร้างเขื่อนต้องคอมเพนเซตต้องชดเชยเขาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเขาที่เปลี่ยนไปนะครับเราก็ไปรู้สึกตอนนั้นชุมนุมอยู่นานรัฐบาลไม่ตอบสนองไม่แก้ไขสมัชชาคนจนเลยตัดสินใจปีนรั้วเข้าทำเนียบผมจำไม่ได้นะครับใครครับคาว่าวันนั้นเนี่ยชาวบ้านตัดสินใจปีนรั้วเข้าทำเนียบปีนรั้วเข้าทำเนียบไปแน่นอนที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุระงับเหตุไม่ได้ระงับเหตุเข้ามาตีเลยครับก็เหตุการณ์นั้นน่ะก็คืออย่าตีเราไปช่วยอย่าตีประชาชนอย่าตีชาวบ้านนั่นก็นั่นคือเหตุการณ์นะฟังดูเหมือนกับชีวิตเดินจากสมัยวัยรุ่นมาจนถึง วัยรุ่นตอนปลายเนี่ยไกลแต่จริงๆแล้วมันยังเป็นเรื่องเดียวกันอยู่เลยนะครับคือเมื่อเพื่อนโดนรังแกเราก็ไปช่วยฟีลลิ่งอย่างนั้นหรือเปล่าประมาณอย่างนั้นคือเรารู้สึกมันไม่เป็นธรรมมันไม่ถูกต้องอ่ะนะณวันนั้นเนี่ยคิดไปไกลขนาดว่าเอ๊ะหรือวันหนึ่งเราจะเป็นนักการเมืองโอ้ไม่คิดเลยไม่คิดเลยตอนนั้นแค่เหตุการณ์นี้เราควรซัพพอร์ตฝั่งนี้ตอนนั้นเราปฏิเสธการเมืองด้วยซ้ำไปทำไมครับตอนนั้นเรายังคิดว่าพรรคการเมืองพรรคไหนก็เหมือนกันตอนนั้นเรายังคิดว่าการเมืองจะใช้ไงการเมืองมีแต่เรื่องสกปรกตอนนั้นเราปฏิเสธการเมืองด้วยซ้ำไปเซนส์ของเราในการเมืองก็คือน่าจะเป็นเซนส์ที่ถูกปลูกฝังและถูกรับรู้มาโดยทั่วไปว่านักการเมืองเข้าไปเพื่อต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีเมื่อได้เก้าอี้รัฐมนตรีแล้วก็ไปแบ่งสรรผลประโยชน์กันไปจัดโครงการให้เข้ากับตัวเองและนายทุนพวกพ้องเป็นบุญงบประมาณเหมือนบุฟเฟ่แข่งแยกช่วยกันตัดนักการเมืองตัดไปคนละนิดคนละหน่อยเป็นบุฟเฟ่คาบิเนตนะครับ เรามองการเมืองแบบนั้นณวันนั้นจบจากธรรมศาสตร์แล้วคุณธนาธรไปทำงานไปต่ออังกฤษไปต่อที่อังกฤษก่อนครับผมไปต่อด้านไหนฮะตอนนั้นวิศวะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนจบจากอังกฤษเนี่ยผมไม่อยากกลับมาเมืองไทยทำไมครับผมอยากเห็นโลกผมอยากเรียนรู้แล้วผมก็ตอนนั้นไอเดียก็คืออยากจะใช้ความสามารถของเราไปช่วยในส่วนของโลกที่มันถูกหลงลืมไป
นั่นก็คือทวีปแอฟริกาคือทวีปแอฟริกาณตอนนั้นเนี่ยโรคระบาดนะครับสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่ดีมีการแบ่งแยกมีสงครามนะครับมันเป็นทวีปที่ civilization หลงลืมไปอ่ะก็เลยเลือกไปก็เลือกไปที่แอฟริกาไปทำงานเป็น NGO ตอนนั้นครับผมทำหน้าที่อะไรฮะแอลจีเรียที่แอลจีเรียที่แอลจีเรียได้รับการยืนยันแล้วด้วยนะครับเขารับแล้วด้วยทำงานเกี่ยวกับเยาวชนแต่ไม่ได้ไปทำนะฮะสุดท้ายอ๋อเหรอครับเพราะว่าเรียนจบปุ๊บเราก็ไปสมัครงานที่นั่นครับเราไปสมัครงานที่นั่นแล้วก็ได้รับการตอบรับแล้วก็คิดว่ากำลังจะไปทำนะฮะพอจะไปทำที่นู่นปุ๊บเครื่องบินชนเวิลด์เทรดที่อเมริกานายวันนะครับพอชนเสร็จเนี่ยไฟการบินมันก็เลื่อนอะไรเยอะแยะผมก็ไปไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งอยากให้ผมซึ่งเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวจีนกลับไปรับช่วงต่อธุรกิจที่บ้านซึ่งไม่เคยมีอยู่ในหัวผมมาก่อนเลยกลับไปทำธุรกิจเป็นนักธุรกิจเพราะเราปฏิเสธนายทุนและปฏิเสธรัฐครับเพราะเรารู้สึกว่ากลุ่มทุนใหญ่เนี่ยมันเอารัฐเอาเปรียบสังคมเอารัฐเอาเปรียบคนส่วนใหญ่นะครับดังนั้นในชีวิตก็เลยไม่คิดว่าจะกลับไปทำงานนี้ไปทำงานธุรกิจที่บ้านมาก่อนนะครับแต่ด้วยเนื่องจากคุณแม่เนาะคุณแม่โทรมาแล้วก็คือตอนนั้นตั้งใจว่าจากอังกฤษเนี่ยไปแอลจีเรียก่อนครับแล้วค่อยโทรไปบอกไปก่อนแล้วค่อยโทรบอกด้วยโทรบอกเดี๋ยวไม่ได้ไปโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้ไปก็ตั้งใจว่าจากอังกฤษเก็บข้าวเก็บของที่อังกฤษที่เรียนอยู่เนี่ยไปแอลจีเรียแล้วค่อยโทรบอกว่าจะได้งานแล้วนะครับนะครับก็เลยต้องกลับท้ายที่สุดพอคุณพ่อป่วยก็กลับมาเมืองไทยได้ประมาณ6เดือนมั้งครับ6 7เดือนประมาณนั้นน่ะจำไม่ได้7 8เดือนหรืออะไรประมาณนั้นเนี่ยครับคุณพ่อก็เสียคุณพ่อก็เสียนะฮะนะพี่ชายคนโตยังไงก็ต้องกลับไปทำงานที่บ้านเต็มตัวกลับไปรับช่วงต่อจากธุรกิจตอนเขาไปทำงานเนี่ยผมนั่งร้องไห้กับเพื่อนนะคุณต๋อมนี่แหละครับผมนั่งร้องไห้กับเพื่อนต้องกลับไปทำงานที่บ้านคุณต๋อมเนี่ยก็ด่าไอ้ห่ามึงร้องไห้ทำไมวะ ผมถามว่าคุณจะหาว่าผมเป็นคนทรยศเพื่อนหรือเปล่ากลับไปทำงานรับใช้ทุนนิยมผมก็ถามกันคุณต๋อมว่ามึงนี่โง่จริงๆในวงการ NGO ขาดมึงไปคนเดียวโลกก็ไม่เปลี่ยนแปลงโลกก็เหมือนเดิมก็บอกผมอย่างนี้แต่ผมสามารถทำในสิ่งที่ไม่มีใครในหมู่พวกเราที่ทำกิจกรรมทางสังคมมาร่วมกันทำได้คือไปเข้าใจระบบทุนนิยมคือเข้าไปอยู่ข้างในมันไปเข้าใจมันว่าระบบทุนนิยมไทยระบบทุนนิยมโลกมันทำงานยังไงเป็นสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ในหมู่นักกิจกรรมรุ่นเราดังนั้นมึงไปเลยมึงกลับไปทำงานเลยคุณต๋อมบอกแบบนี้คุณกลับก็ไปทำงานในธุรกิจเลยต้องถือว่าผมโชคดีถ้าเทียบกับเพื่อนของผมที่ครอบครัวมีธุรกิจพอเขากลับไปทำงานที่บ้านมีคุณพ่ออยู่เขาไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำและส่วนใหญ่จะเกิดความขัดแย้งครับผมเข้าไปเนี่ยผมได้ทำหมดเลยคือแม่ผมเป็นผู้หญิงเป็นเรื่องอุตสาหกรรมครับลูกน้องมีแต่ช่างเทคนิคเอนจิเนียร์เครื่องจักรขนาดใหญ่มีอะไรคุณแม่ผมจะไม่เข้าใจดังนั้นพอผมเข้าไปเนี่ยพูดง่ายๆคือผมเป็นผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติการทุกเรื่องตั้งแต่อายุ23อ่ะเรียนจบอ่ะครับตั้งแต่อายุ23ผมดูแลคนเท่าไหร่อ่ะพนักงานวันนั้นน่าจะ 8-9,000 คนแล้วมั้งทั้งเครือนะครับดังนั้นเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้ถูกผิดเร็วเราล้มเร็วเราผิดพลาดเร็วเราเรียนรู้เร็วแล้วเราเติบโตเร็วแล้วเราสามารถทะเยอทะยานเอาความคิดใหม่ๆเข้าไปใส่ได้เร็วกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเพราะเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเข้าไปถึงเขาเจอครับเจอคุณพ่อนึกออกไหมคือผู้บริหารรุ่นเก่าลุงป้าน้าอาอะไรผมเข้าไปเนี่ยไม่มีเลยข้างบนผมไม่มีใครเลยผมจะพาองค์กรไปทางไหนมันขึ้นอยู่กับผมตั้งแต่อายุ23ปี
ผมอายุ25เนี่ยผมพาบริษัทลงทุนในอินเดียแล้วอะผมเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่ไปตั้งโรงงานในอินเดียผมอายุ25 26เนี่ยผมไปแล้วผมว่าเฮ้ยเราอยู่แต่ในบ้านรอเขามาตีไม่ได้เราจำเป็นต้องไปเปิดตลาดใหม่ครับอายุ25 26เนี่ยผมพาบริษัทผมไปตั้งบริษัทที่อินเดียแล้วโอ้มันเต็มไปด้วย คำถามต่อเนื่องเยอะแยะไปหมดเลยฮะอย่างแรกเลยก็คืออันนี้ทำให้ผมเข้าใจคำว่าจับโยนลงน้ำไปเลยแล้วก็ไปพยายามหัดว่ายน้ำเองระหว่างที่ตะกุยน้ำอยู่อันนี้คือแบบนั้นเลยหรือเปล่าใช่คือผมเล่าให้ฟังแต่ก่อนตอนที่ผมก็ไปทำงานแรกๆอินเทอร์เน็ตมันก็ยังไม่เร็วเว้ยสมาร์ทโฟนยังไม่มีเนาะสมาร์ทโฟนนี่มันมาที่หลังเราไม่สามารถจะเช็คความรู้ได้ตู้หนังสือข้างหลังผมนะข้างหลังโต๊ะทำงานผมนะหนังสือบัญชีหนังสือบริหารแต่ก่อนเข้าไปเนี่ยงบการเงินยังดูไม่รู้เรื่องเลยเพราะเราเรียนวิศวะมาแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนอีกนึกออกไหมฮะไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนดีงบการเงินยังดูไม่รู้เรื่องเลยกลายเป็นผู้บริหารครับงบการเงินดูไม่รู้เรื่องอ่านไม่โอ้โหไปเรียนรู้ใหม่เยอะมากวันนั้นประชุมอยู่ต้องขอให้ลูกน้องหยุดก่อนกลัวเสียหน้าเดินไปเปิดตำราในตู้ให้คำนี้มันหมายความว่าอะไรวะเราไม่ใช่นักบัญชีเนาะแล้วผมไม่รู้เดี๋ยวมันอะไรแบบนั้นแล้วเราก็ทำไปเรียนรู้ไปนะครับก็แล้วก็พยายามเติมเต็มพยายามเติมเต็มเรื่อง ความรู้ของตัวเองพอทำไปสักพักเรารู้สึกว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องการเงินเพราะตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มควบรวมกิจการเราเริ่มซื้อขายบริษัทเราเริ่มที่จะทำให้บริษัทของเราเป็นสากลมากขึ้นแต่มันไม่ทันความรู้คนในองค์กรไม่ทันผมต้องไปเรียนปริญญาโทเพื่อเอาความรู้ปริญญาโทที่ผมเรียนเนี่ยก็มี3ใบซึ่งเกี่ยวกับการกลับมาทำธุรกิจทั้งหมดใบแรกก็คือ global finance คือเรียนเรื่องการเงินโลกนะครับ global finance อีกใบหนึ่งก็คือเศรษฐศาสตร์การเมืองที่จุฬานะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือ international business law นะครับที่ university of Sankonland ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คือไปเรียนเพื่อเติมความรู้ให้กับตัวเองเพื่อเอาความรู้เนี่ยมาบริหารองค์กรเพราะเรามาจากสายวิศวะเราไม่รู้เรื่องบัญชีเราไม่รู้เรื่องกฎหมายธุรกิจนะครับเราไม่รู้เรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับเราก็เลยไปเรียนเรื่องพวกนี้เพื่อสามารถวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจได้เพื่อสามารถอ่านงบบัญชีวิเคราะห์งบบัญชีได้ไปเรียนตรงนี้เพื่อเข้าใจเรื่อง WTO การส่งออกนำเข้าอะไรต่างๆเรื่อง International Business Law นะครับฟังคือคุณเอกพูดแล้วมันฟังดูเหมือนง่ายอะครับแต่แบบผมว่าแบบคือถ้ามันเป็นแค่แบบไปเล่นเกมแล้วเกมนี้มันยากก็เลยไปซื้อตำรามาเปิดอ่านอ๋อมันต้องเดินเข้าฉากนี่แต่อันนี้มันผมเล่าให้ฟัง มีอยู่ครั้งหนึ่งผมสูญเสียโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่มากครับเพราะความไร้เดียงสาทางธุรกิจของผมวันนั้นเนี่ยขอผมนึกก่อนผมน่าจะอายุประมาณ26ปีครับนะครับผมน่าจะอายุประมาณ26 27ปีหรืออะไรประมาณนั้นเนี่ยมีในของผมมีหลายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มมีผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยซึ่งตอนนั้นมีเจ้าตลาดอยู่3เจ้าแล้วก็มีผู้เล่นเล็กๆอีก4เจ้านะครับไอ้เบอร์2ของตลาดเนี่ยมันจะออกจากธุรกิจมันไปไม่ไหวลูกค้าไม่เอามันเพราะว่าคุณภาพไม่ได้บริการไม่ได้ลูกค้าก็ไม่เอาลูกค้าก็เลยบังคับไอ้บริษัทเนี่ยให้มาขายให้ผมซึ่งวันนั้นเนี่ยมีเจ้าตลาดอันดับ1อันดับ2อันดับ3 3อันดับเนี่ยใกล้ๆกันแล้วก็มีอันดับ4ทิ้งมั่งห่างครับไอ้เนี้ยก็เลยมาคุยกับผมเพื่อที่จะขายบริษัทให้ผมถ้ารวมกันเมื่อไหร่ผมจะกลายเป็นอันดับ1ของตลาดผมจะกลายเป็นอันดับ1ของตลาดดีลนั้นถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่ 1,800 ล้านบนโต๊ะ 1,900 ล้านผมอายุ26ปีครับผมแม่งต้องตัดสินใจ1,800 ล้านชิบหายผมแม่งชิบหายมือกุมหัวชิบหายแล้วใช้เงินมากที่สุดเนี่ยคุณเคยใช้เงินมากที่สุดเท่าไหร่ในครั้งเดียวผมว่าวันนั้นเนี่ยอันรถอ่ะวันนั้นยังไม่มีบ้านด้วยจ้ะมีอยู่กับแม่ด้วยจ้ะรถมากที่สุดที่มีตอนนั้นใช้รถปาเจโร่น่าจะ3ล้านกว่าบาทมั้งครับเงินที่เราจ่ายครั้งเดียวมากที่สุดคือ3ล้านกว่าบาทครับก็ไปตัดสินใจ 1,900 ล้านชิบหายแล้วชิบหายแล้วรู้สึกตอนนั้นเราต่อรอง 1,900 เขาขอขายประมาณ 2,100 2,200 มั้ง 2,200 ล้าน 2,100 ล้าน
นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นมาทำดีลดิลิเจนต์กันก่อนซึ่งแปลว่าอะไรครับนี่แหละไอ้คำนี่แหละทำให้ผมเสียดีลในการทำในการทำเจรจาซื้อขายธุรกิจกันเนี่ยมันมีคำว่าดีลดิลิเจนต์คือเข้าไปศึกษาข้อมูลเบื้องลึกโดยต้องเซ็นสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูลเพราะเราเข้าไปดูข้อมูลบัญชีคุณเราจะเห็นความลับเต็มไปหมดเราจะเห็นความลับเต็มไปหมดนะครับแต่มันต้องเซ็นสัญญาดีลดิลิเจนต์แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาไม่ทันแล้วคุณต้องเซ็นเดี๋ยวนี้เลยแล้วผมไม่รู้ผมว่าเฮ้ยผมไม่เซ็นในห้องประชุมวันนั้นผมไม่เซ็นคุณต้องตกลงราคาผมก่อนผมเอา 1,800-1,900 เขาบอกเฮ้ยราคา 1,800-1,900 หรือ 2,200 อะไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันคุณเซ็นแล้วคุณเข้าไปดูแต่คำว่าพอเราไม่เข้าใจคำศัพท์เราไม่ได้มาจากพื้นเพทางนั้นเนี่ยเราตัดสินใจไม่เซ็นวันนั้นเขาก็เลยเอาดีลเนี้ยดีลที่จะขายบริษัทเนี้ยไปให้บริษัทที่4ครับทำให้บริษัทที่4มันเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาท้ายที่สุดผมซื้อไม่ได้วันนั้นเป็นประสบการณ์ของผมในธุรกิจที่จะจ่ายธุรกิจที่เป็นการล้มเหลวที่ทำให้ผมเติบโตมากวันเหตุการณ์วันนั้นสอนอะไรคุณเอกเรารู้ไม่พอจะเป็นผู้บริหารระดับสูงบริษัทจะบริหารบริษัทเพื่อไปแข่งกับระดับโลกได้เราต้องรู้เยอะกว่านี้อีกเราต้องเก่งกว่านี้อีกนะฮะเราต้องเคี่ยวทางธุรกิจมากกว่านี้อีกสำหรับคนนอกจะไม่เข้าใจแต่ดีลนั้นเนี่ยมันทำให้แลนด์สเคปของอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปเลยแลนด์สเคปมันเปลี่ยนไปเลยนะครับกลายเป็นผมไปสร้างอีกคู่แข่งเจ้าเนี้ยขึ้นมาให้กลายเป็นคู่แข่งซึ่งภายหลังมันตัดราคากันเละชิบหายเลยโอเคดังถ้าวันนั้นผมเป็นคนซื้อได้ครับผมอาจจะไม่มีคู่แข่งที่มาตัดราคาเยอะขนาดนี้ฟังดูแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นเกมแบบโลกทุนนิยมสุดๆใช่นะฮะซึ่งมันเลยนำมาซึ่งข้อสงสัยฮะว่าระหว่างที่คุณเอกทำงานธุรกิจอยู่นั้นเนี่ยมันมีบางช่วงบางครั้งไหมครับที่รู้สึกว่าการตัดสินใจแบบนี้มันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเราแน่ๆต่ออุตสาหกรรมเราแน่ๆแต่อาจจะ เกิดโทษต่อประชาชนซึ่งมันเคยเป็นสิ่งที่เราเคยต่อสู้มาก่อนเหมือนเรื่องเขื่อนอย่างเงี้ยผมว่าไม่นะคือธุรกิจของผมเนี่ยหนึ่งไม่ได้ค้าขายกับผู้บริโภคไม่ได้ค้าขายกับรัฐธุรกิจของผมคือ B2B โอเคธุรกิจของผมคือ B2B คือทำงานค้าขายระหว่างบริษัทกับบริษัทครับของผมยอดขายน้อยมากที่มาจากการขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงครับเป็นศูนย์เลยค้าขายกับรัฐนี่เป็นศูนย์เลยดังนั้นพอ B2G ไม่มีเนี่ยผมไม่สนแล้วว่าใครเป็นนักการเมืองใครเป็นนายกโอเคเพราะผมไม่มี B2G ผมไม่ค้าขายกับรัฐครับผมไม่ค้าขายกับคอน sumerผมค้าขายกับนักธุรกิจด้วยกันใช่แล้วบริษัทลูกค้าของผมเนี่ยก็คือ Toyota General Motors Ford Mercedes BMW Honda เป็นบริษัทระดับโลกทั้งนั้นนี่คือลูกค้าผมพูดง่ายๆก็คือในธุรกิจผมเนี่ยผมทำให้20บริษัทเนี่ยแฮปปี้กับผมพอละผมไม่ต้องทำให้คนเป็นล้านคนแฮปปี้กับผมผมทำให้อีก20บริษัทเนี่ยที่เป็นลูกค้าผมเนี่ยครับแฮปปี้กับผมพอละดังนั้นธุรกิจของผมมัน B2B ครับพอมัน B2B เนี่ยแล้วลูกค้าของเราเป็นระดับโลกเนี่ยความสัมพันธ์มันมีผลน้อยมากมันขึ้นอยู่กับฝีมือล้วนๆโอเคโปรดักต์ของคุณเนี่ยมันมีคุณภาพหรือเปล่าราคาแข่งขันได้กับตลาดโลกหรือเปล่ามีนวัตกรรมหรือเปล่ามันกลายเป็นการแข่งขันที่วัดกันที่ฝีมือไม่ได้วัดกันที่ you know whoโนคูเนี่ยเป็นเรื่องรองมันว่าคุณเจ๋งจริงแล้วแบบบริษัทคุณอ่ะจึงแปลว่ามันแฝมันเป็นใช่ในธุรกิจที่แฝไม่ใช่ไม่แฝด้วยเราเสียเปรียบด้วยการเป็นบริษัทคนไทยไปบอกเขาว่าเป็นบริษัทมาจากคนไทยเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นที่แต้มเท่านะบอกว่าบริษัทคนไทยเนี่ยเริ่มต้นก็ติดลบแล้วผมจำได้รัฐประหาร2549ผมอยู่ที่แอฟริกากำลังไปขายของไปทำธุรกิจอยู่ไปดีลธุรกิจอยู่เกิดและประหารขึ้นมาครับลูกคุณลองคิดดิเรากำลังไปบิดดิ้งงานเรากำลังไปโอ้โหนำเสนอเฮ้ยประเทศคุณมีและประหารนี่เมื่อวานผมมันอายมากเราเป็นนักอุตสาหกรรมครับ บริษัทที่เราต้องแข่งขันด้วยมาจากญี่ปุ่นมาจากเยอรมันมาจากอเมริกาเรามาจากประเทศไทยแค่เริ่มต้นเนี่ย
ยังไม่ได้ดูคุณภาพของสินค้าและบริการยังไม่ได้ดูราคาเลยนะแค่บอกว่าบริษัทมาจากไหนเนี่ยก็เสียเปรียบแล้วยิ่งชัดมากตอนเกิดรัฐประหารขึ้นเนี่ยโอ้โหอายเขามากขายของยากมากคือต่างประเทศที่เขาไม่เข้าใจมองเหมือนพม่าแล้วบริษัทจากประเทศแบบนี้คุณจะมาทำผลิตภัณฑ์ให้ Mercedes-Benz ตลกหรือเปล่านึกออกไหมดังนั้นการเริ่มต้นบอกว่าเป็นบริษัทที่มาจากประเทศไทยเป็น liabilityเป็นภาระยิ่งทำให้เรายังไม่ทันดูคุณภาพของสินค้าเลยนะยังไม่ทันดูราคาเลยนะแค่บอกว่าเป็นบริษัทที่มาจากประเทศไทยเริ่มต้นก็ติดลบแล้วนะฮะแล้วดีลนั้นชนะไหมฮะสรุปอะไรนะที่แอฟริกาคราวนั้นเพิ่งมาชนะเนี่ยเมื่อ2ปีที่ผ่านมาไทยสมิธมีโรงงานใหม่เพิ่งไปตั้งโรงงานใหม่ที่ประเทศเซาท์แอฟริกาคือผมต้องบอกว่าเนื่องจากธุรกิจของผมเป็น global เนื่องจากผมเนี่ยไม่มีคุณพ่อเข้ามากลุ่มบางเขียนมันทำให้เรากล้าเสี่ยงมากกว่าบริษัทอื่นจนถึงวันนี้ผมยังคิดว่าหาบริษัทคนไทยที่ globalize ได้อย่างไทยสมิธน้อยมากครับเรามีฐานการผลิตที่อเมริกาไม่ใช่สำนักงานขายนะไม่ใช่มีคนขายของ 4-5 คนนะแต่เป็นโรงงานเลยโรงงานอยู่ที่นั่นเลยเรามีโรงงานที่อเมริกาอยู่2โรงนะครับจ้างพนักงานคนอเมริกาเนี่ย 7-800 คนผู้บริหารเป็นคนไทยเราเคยเห็นแต่บริษัทอเมริกามาตั้งโรงงานที่ประเทศไทยแล้วผู้บริหารเป็นอเมริกาผู้บริหารเป็นญี่ปุ่นแล้วคนไทยก็เป็นลูกน้องอันนี้คือ reverse globalization นี่คือ reverse globalization เราเอาคนไทยของเราไปนั่งเป็นประธานเป็น CEO แล้วลูกน้องเป็นคนอเมริกาเรามีที่ญี่ปุ่นเรามีคนไทยไปนั่งเป็นประธานบริษัทที่ญี่ปุ่นพนักงานญี่ปุ่น 4-500 คนนะครับที่อินเดียที่จีนที่เวียดนามที่อินโดนีเซียที่มาเลเซียแล้วเมื่อ2ปีล่าสุด3ปีล่าสุดที่เซาท์แอฟริกาผมคิดว่าหาบริษัทที่ globalize แบบนี้ในประเทศไทยเท่ากันนะยากมากมีบริษัทไหนในประเทศไทยที่มีฐานปฏิบัติการที่ไม่ใช่สำนักงานขายนะสำนักงานขายที่สำนักงานขายนึงมี 7-8 คนอะไรแบบเนี้ยอันนี้โรงงานแต่ละที่ของที่เจเนี่ยผมไปอยู่3โรงมั้งตั้งไว้3โรงมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับทำไมความลงทุนเรียนรู้ถูกผิดอย่างที่บอกประเทศแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยผมเข้าไปอินเดียผมไปลงทุนที่อินเดียตอนผมอายุ25ครับแล้วทำกำไรกลับมาได้ด้วยมีกี่คนไปลงทุนที่อินเดียแล้วทำกำไรได้ผมว่าไม่เยอะผม make profit ที่อินเดียได้นะที่อินเดียเนี่ยจุดสูงสุดเนี่ยยอดขายผมขึ้นไปถึงประมาณ 9,000 ล้านบาท9,000 ล้านบาทที่อินเดียนะตอนนั้นเริ่มไปเนี่ยอายุ25อย่างที่บอกนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยพอผมคิดว่าถ้ามองกลับไปในชีวิตการทำธุรกิจที่ผมได้เปรียบจากเพื่อนรุ่นเดียวกันคือครับผมทำสิ่งที่ผมคิดได้ครับขณะที่เขาทำสิ่งที่เขาคิดไม่ได้ครับนะพอผมทำได้เนี่ยมันลองถูกลองผิดนะครับทำให้แล้วเราเรียนรู้ไปกับมันแล้วทำให้เราไปได้ไกลกว่าคนอื่นตลอด20ปีที่คุณเอกทำธุรกิจที่บริษัทเนี่ยครับไอ้ความ มันมีการมันมีวอกแวกเช่นแบบอ่านหนังสือพิมพ์แล้วโอ้โหเรื่องที่เราเคยช่วยเพื่อนๆต่อสู้ช่วยชาวบ้านต่อสู้ยังคืบหน้าไม่ไปไหนมันมีเรื่องแบบนี้มาดึงความสนใจจริงๆผมยังสนใจปัญหาสังคมปัญหาการเมืองตลอดนะครับผมถ้ามีการชุมนุมอะไรที่ผมเห็นว่าถูกต้องผมก็ไปร่วมชุมนุมในฐานะผู้ชุมนุมคนหนึ่งครับไม่ได้ไปขึ้นเวทีปราศัยอะไรกับเขาแต่ว่าไปชุมนุมก็ยังไปอยู่ก็ยังไปอยู่ในรอบในช่วงที่ทำธุรกิจกับเพื่อนๆที่ทำกิจกรรมทางสังคมมาก็ติดต่อไปมาหาสู่กันตลอดนะครับครับดังนั้นก็แปลว่ามีบาลานซ์อยู่ไม่ได้แบบหายไปจากเรื่องที่เราสนใจอยู่ครับแต่ในสุดแล้วก็มาถึงวันที่ถ้าจากสิ่งที่คุณเคยพูดไว้ก็คือก่อนทำการเมืองในชีวิตน่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วเป็นวันที่คุณตัดสินใจทำพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นมันคือคุณพูดไว้ว่าทุกอย่างดีชีวิตดีเพื่อนดีกีฬาดีที่สุดแล้วแต่มันไม่มีความสุขมันทนไม่ได้อันเนี้ยคำว่าทนไม่ได้ในที่นี้เนี่ยทั้งนั้นที่โอ้โหทุกอย่างมันเพอร์เฟคขนาดนั้นแล้วทำไมถึงคือชีวิตตอนนั้นผมพรามมากคือผมใช้คำว่าพรามนะครับผมว่ามันเป็นพีคจริงๆคือในแง่ของการความสำเร็จทางธุรกิจอะวันนั้นผมตอนที่ผมเดินออกมาผมอายุ40ครับ
39ปลายๆมั้งครับผมบริหารธุรกิจ 80,000 ล้านยอดขาย 80,000 ล้านมีฐานปฏิบัติการใน 7-8 ประเทศที่ผมพูดไปแล้วครับนะครับผมเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเดือนนึงครั้งนึงเดือนนึงสัปดาห์นึง30วันเนี่ยผมอยู่ต่างประเทศ10วันผมต้องไปดูญี่ปุ่นไปดูอเมริกาผมไปอเมริกาเดือนละปีละ2ครั้งนะไปยุโรปปีละครั้ง2ครั้งไปขายของผมเดินทางไปเจรจาการค้าการขายเดินทางไปลงทุนทั่วโลกแล้วธุรกิจ 80,000 ล้านเป็นตั้งแต่ตั้งบริษัทมา40ปีตอนนั้นน่าจะประมาณ40ปีนะ40ปีเนี่ยปีที่ผมลาออกเป็นปีที่บริษัทมียอดขายเยอะที่สุดเป็นช่วงที่ผมบริหารเป็นช่วงเวลาที่บริษัทมีกำไรเยอะที่สุดนะครับ ดังนั้นทางประสบความสำเร็จทางธุรกิจต้องบอกว่าสมัยผมเด็กๆเนี่ยถ้าพูดถึงยานยนต์ไทยครับปาเต้รู้จักใครไทยรุ่งใช่ครับใช่ไหมฮะไทยรุ่งแครี่บอยใช่ใช่ไหมฮะรู้จักใครรู้จักสามมิตรอืมครับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับไทยสมิตรนี่มาที่หลังเลยแต่ถึงวันที่ผมลาออกเนี่ยผมกล้าพูดได้ว่าไทยสมิตรคือ number one ของประเทศไทย number one ของ Southeast Asia ด้วยซ้ำไปครับวันที่ผมลาออกนะฮะดังนั้นในทางธุรกิจเนี่ยมันพีคมากแล้วผมคิดว่าผมไปไกลกว่านั้นได้อีกถ้าตอนนั้นแม่นมาตัดสินใจการเมืองเป้าหมายชีวิตในทางธุรกิจของผมคือทำให้บริษัทไทยสมิตรอยู่ใน Fortune 500อยู่ใน Fortune 500นะฮะนั่นคือเป้าหมายของผมนะผมคิดว่าอาจจะใช้เวลาสัก10ปีน่าจะอยู่ Fortune 500ได้ครับก็ตั้งใจอย่างนั้นนะ จริงๆตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอะไรคือมันมีบาลานซ์เนาะครับเงินก็มีร่างกายก็แข็งแรงเพื่อนครอบครัวมีความสุขผมบาลานซ์เวลาได้ดีมากมีเวลาให้กับส่วนตัวให้กับการออกกำลังกายคือการผจญภัยของผมนะครับผมมีโอกาสได้ไปผจญภัยท่องเที่ยวผมใช้คำว่าท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนะครับปีละประมาณ2ครั้งนะครับแล้วก็ครอบครัวก็มีลูก3ตอนนั้นลูกคนที่4เพิ่งท้องอยู่นะท้องอยู่ในเชิงคือผมว่าช่วงนั้นชีวิตดีอะชีวิตมีความสุขสนุกมันกับการใช้ชีวิตมากทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวครอบครัวทั้งเรื่องการผจญภัยผมท้าทายตัวเองในการทำสิ่งที่ยากขึ้นแล้วประสบความสำเร็จทุกปีทุกปีเนี่ยผมในเชิงส่วนตัวนะการผจญภัยการออกกำลังกายการท้าทายตัวเองเนี่ยมันไปไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับก็กำลังจะไปขั้วโลกใต้แล้ววันนั้นนะถ้าไม่ตัดสินใจมาทำงานการเมืองก็ไปผจญภัยที่ขั้วโลกใต้อะนะครับก็ แต่อย่างที่บอกเราพอรู้ว่ายังไงช้าเร็วต้องมีการเลือกตั้งคุณประยุทธ์ไม่สามารถยื้อการเลือกตั้งได้นานกว่านั้นและถ้าจะทำอะไรบางอย่างโมเมนต์นั้นคือโมเมนต์ที่ถูกต้องที่สุดนะครับมานั่งคิดบวกลบคูณหารแล้วถ้าเราไม่ทำเองไม่มีคนอื่นทำละถ้าเราไม่ทำเองไม่มีคนอื่นทำมันเหลือทางเลือกทางเดียวจริงๆก็คือทำเองหนีไม่พ้นท้ายที่สุดการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเราไม่ได้ตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อให้ธนาธรเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกผมว่านั่นแค่ทางผ่านการเป็นรัฐบาลการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นทางผ่านเป้าหมายคือ end game คือ